น้องใบอยู่วัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับ5ขวบครับอยู่วัดบ้านนอกครับอยู่วัดบ้านนอกครับเพราะว่าบ้านนอกสมัยผมอยู่เป็นคนมหาสารคามนะฮะครับบ้านผมอยู่บ้านจานบ้านจานอยู่ข้างวัดกลางคือถ้ากระโดดลงจากบ้านก็เข้าวัดนะทีนี้พ่อก็เอาไปฝากไว้ที่วัดจะได้เรียนหนังสือครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเรียนหนังสือตั้งแต่ 5-6 ขวบมาผมอ่านหนังสือได้ก่อนเข้าโรงเรียนนะเข้าชั้นประถมหนึ่งเนี่ยผมอ่านได้คล่องหมดแล้วหมายความว่าไปเรียนรู้จากพระในวัดหลวงพ่อที่วัดหลวงปู่หวดนะท่านจะสอนหนังสือให้สอนการดีดลูกคิดจีนให้สอนอ่านหนังสือไทยน้อยที่หนังสือใบลานนะจะอ่านให้ก่อนหมดตอนนั้นอ่านได้หมดเลยนะแต่พอตอนนี้ลืมแล้วนะเมื่อบ้านอยู่ติดกับวัดทำไมจึงไปอยู่ที่วัดครับเพราะไปอยู่ก็เลยไปอยู่ที่นั่นก็คือนอนอยู่ที่นั่นอยู่วัดส่วนมากก็จะไม่ค่อยกลับมาบ้านนะแต่ถ้ากลับมาก็นิดเดียวก็เดินใกล้ๆกันมันเพราะมันไม่มีรั้วมันติดกันหมดเลยครับเพราะว่าพ่อเป็นทายกของวัดนะพ่อเป็นมรรคทายกครับเพราะเดี๋ยวนี้พ่อตายไปแล้วนะเสียไปแล้วนี่นะพวกพี่สาวก็คงทำงานให้กับวัดอยู่อย่างเดิมมุงหาอาหารให้วัดอยู่อย่างเดิมตกลงหมายความว่าชาวบ้านกับวัดนั้นเนี่ยสัมพันธ์แนบแน่นในต่างจังหวัดใช่ครับคือคล้ายกับว่าบ้านกับวัดมันใกล้ชิดกันมากที่สุดไม่เหมือนกับมาอยู่กรุงเทพนะฮะความผมจะอยู่ที่วัดผมจะได้เยอะได้จากวัดตรงคุณทองใบวัดจริงๆอ่ะตอนนั้นคุณทองใบอยู่วัดตั้งแต่ก่อนเลยเรียนหนังสือครับก่อนเรียนจากพระก่อนครับพอเริ่มเรียนหนังสืออยู่วัดไหมครับเรียนหนังสือก็ยังอยู่ครับแล้วโรงเรียนก็อยู่ในวัดโรงเรียนก็อยู่วัดสาราวัดนั่นแหละครับอ๋อใช่สาราเก่าครับสาราวัดโล่งๆเป็นที่เรียนครับอ๋ออยู่ที่เก่านั่นครับแล้วหลังจากเรียนที่สารคามจนถึงชั้นไหนจบมัธยมแล้วก็เข้ากรุงเทพต่อมาเข้ากรุงเทพเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วแล้วไปอยู่ที่ไหนครับที่แรกก็มากับอานะอาก็เป็นพระอยู่วัดสามพญาก็ตามท่านมาอยู่คือไม่เคยออกจากบ้านเลยครับก็มาอยู่วัดสามพญาพักหนึ่งก็คิดว่านะมันอยู่ไกลเพราะตอนพอดีเราไปสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนสูงกุหลาบได้นะโรงเรียนสูงกุหลาบอยู่สะพานพุทธก็เลยพอดีก็มีปัญหาขึ้นกับเมียมากับเพื่อนสองคนก็เลยบอกก็ไปหาวัดที่อยู่ใกล้เถอะนะก็เลยย้ายมาอีกอยู่วัดตั้งประมาณสัก 2-3 เดือนนั่นแหละครับตกลงไปอยู่วัดไหนครับก็มาอยู่วัดชนะสงครามตกลงนี่เป็นวัดที่3แล้วนะครับวัดที่3ที่อยู่อยู่วัดชนะสงครามอยู่วัดชนะสงครามครับอยู่กี่ปีครับวัดชนะสงครามนี่ก็อยู่เข้าจะว่า8ปีนะครับ8ปีครับคือตั้งแต่พอเข้ามาก็เรียน78ที่สวนกุหลาบที่สวนกุหลาบครับจบ78แล้วก็มาต่อที่ธรรมศาสตร์กับเกษตรศาสตร์เรียน2ไม้ไผ่นะก็จนกระทั่งจบมาแล้วรู้สึกจะออกจากวัดประมาณปี2496คือจบแล้วก็ออกไปทำหนังสือพิมพ์ทำงานต่างๆเนี่ยทีนี้ตอนนั้นก็มันก็มีข่าวขึ้นมาเยอะคือทางวัดเนี่ยทางตำรวจเขาก็มีปัญหานะเพราะบ้านเมืองเราขณะนั้นปี2495นี่นะมันก็มีการจับกบฏกบฏสันติภาพนะครับเพื่อนผมหลายคนก็ถูกจับไปด้วยนะมันก็เลยมีการพูดทํานองว่าคนมาอยู่วัดเยอะแยะแล้วก็ไม่มีทะเบียนมาลงทะเบียนแล้วก็เป็นโครงพวกโครงคือพวกคนใหญ่ผู้ใหญ่แล้วนะก็เลยออกเลยเขาก็เลยพยายามจะลงทะเบียนอย่างไรต่างๆนี้ครับเราก็เลยออกจากวัดไปเพราะว่าเวลาเข้ามาอยู่วัดทําไมก่อนมันไม่ต้องมาลงทะเบียนนี่ครับการเป็นเด็กวัดช่วยอะไรกับการเป็นทนายแม็กซ์ใสๆบ้างหรือเปล่าก็ช่วยเยอะเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาจากวัดก็คือคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยท่านสอนให้เรามีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีความรักที่จะให้ความยุติธรรมนะไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะรักผู้อื่นเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกาะกินอยู่ในจิตใจของเราคืออยู่ลึกอะนะทำให้เราเวลาเราทำงานเราเป็นทนายความเนี่ยนะเราก็คำนึงถึงส่วนนี้ว่าทำอย่างไรนะจึงจะช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสบุคคลที่ถูกกระทำแล้วนะให้รับความยุติธรรมขึ้นมาบ้างนะให้มีความเมตตาไปช่วยเหลือเขาเพราะมันมีปัญหาเยอะแยะของคนที่รับความไม่เป็นธรรมนะครับเราก็หาทางช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็ถือหลักส่วนนี้และสำคัญที่สุดก็คือเราว่าเราจะสอนบอกว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะขอให้รักกันขอให้ถือศีล5ก็แล้วกันเรื่องกฎหมายมันเยอะนะแต่ว่าถ้าเราถือศีล5รักกันเนี่ยอย่างนี้แล้วเนี่ยบ้านเมืองสังคมก็อยู่สันติสุขครับผมจะยึดตรงนั้นเป็นหลัก